ในการช่วยเด็กให้ค้นหาตัวเองให้ได้เจอนะครับว่าเขาเก่งสุดรักสุดชอบสุดถนัดสุดแล้วมีความสุขที่จะทำอะไรเพื่อเป็นอะไรในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีวิธีการเยอะแยะมากมายนะครับหคืออยากทำอะไรให้ได้ลองทำสอคือฝึกนิสัยให้ลูกต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเด็กได้ลองทำแล้วได้ลองทำให้ดีที่สุดเนี่ยเด็กจะได้คำตอบครับว่าสิ่งนั้น่ะ คือตัวตนที่แท้จริงของเขาหรือเปล่านะครับแต่การหาพื้นที่หรือแอเรียที่เป็นความเป็นไปได้หรือเป็นความน่าจะเป็นของลูกเราว่าลูกเราเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขในสิ่งนี้หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยสังคมมันก้าวหน้าไปเยอะการทำคาเดียร์เทสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเด็กตัดช้อยที่ไม่ใช่ที่ช่วยเด็กกำหนดขอบเขตแอเรีย ของการเข้าไปค้นหาตัวเองให้เจอว่าสุดท้ายแล้วตัวเขาเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขที่จะเป็นอะไรนะครับมหาวิทยาลัยดีๆในระดับโบคลาสเนี่ยให้ความสำคัญมากๆในการรีคูดคนที่บอลทูบีและเป็นแพชชั่นสูงสุดให้ได้เข้ามาเรียนบนฐานความเชื่อที่ว่าถ้าเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองบอลทูบีและเป็นแพชชั่นสูงสุดเด็กคนนั้น จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนระดับสูงสุดด้วยตัวเองได้